วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิเนื้อทุเรียนบดละเอียดและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำกะทิทุเรียนลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะต้องเป็นพิมพ์ที่หมาดๆเพื่อไม่ให้เป็นสุญญากาศทำให้วุ้นแกะออกได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นราหนังเงือก